นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ชี้แจงเนื่องจากจำนวนบัตรออกเสียงกับจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกันแต่คะแนนที่นับออกมาไม่ตรงกันอาจจะมีสาเหตุจากการขีดคะแนนที่ผิดพลาดจึงมีคำสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่47หน่วยและต้องไม่ล่าช้าคาดไม่เกิน5วันจะเสร็จสิ้นและยังมีการพิจารณาบางหน่วยเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นจะส่งผลการนับคะแนนมาที่กกต.อีกครั้งเชื่อไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับพอนับเพียงบางหน่วยเท่านั้นเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องประเด็นทางกฎหมายเหรอครับกฎหมายบอกว่าให้ประกาศเป็นก้อนอย่างน้อย 95% เพราะฉะนั้นจะทยอยประกาศเหมือนการเลือกตั้งกรณีท้องถิ่นไม่ได้ครับให้ดูมาตรา127นะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าให้กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตณขณะนี้กระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นของเรามีความคืบหน้ามากขึ้นแล้วครับจากเห็นได้จากยังจะเห็นได้จากการที่เราสั่งนับคะแนนใหม่ไปเมื่อวันสองวันนี้นะครับแล้วก็กฎหมายบอกว่ากระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นของเราเนี่ยให้คำนึงถึงรายงานให้รับฟังรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นๆแล้วก็กระบวนการคำร้องด้วยถ้ากระบวนการเหล่านี้เสร็จเราก็สามารถประกาศผลได้เลยกฎหมายใช้คำว่าให้ประกาศผลโดยเร็วแต่ไม่เกิน60วันแต่เราเชื่อว่ากระบวนการที่เราทำอยู่ขณะนี้เนี่ยจะทำให้การประกาศผลเนี่ยเร็วกว่าครั้งที่แล้วแน่ๆครับว่าเราจะสามารถพูดได้ว่าจะประกาศเมื่อไหร่แต่ตอนนี้พูดไปก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับ